ไม่เคยถามชื่อถามเสียงใครบางทีถามแล้วก็ลืมไปหลงไปบางทีเรียกชื่อเรียกชื่อเวลาจะนึกชื่อขึ้นมาเรียกจะเรียกจริงๆนึกไม่ออกนึกไม่เห็นอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมดาบางคนก็ความจำดีบางคนก็ความจำไม่ดีจะความจำดีหรือความจำไม่ดีเป็นเรื่องของสัญญาความจำสัญญาเป็นของไม่เที่ยงสัญญาเป็นของเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วก่อนดับไปเดี๋ยวว่าเป็นขันธ์ส่วนใดๆก็ช่างขึ้นว่าขึ้นชื่อว่าขันธ์แล้วที่จะไม่เสื่อมไปสิ้นไปไม่มีท่านจึงว่าสัพเพสังขาราสังขารทั้งหลายที่ของเกิดขึ้นและดับไปจะสมมุติกันเรียกว่าเป็นรูปจะสมมุติกันเรียกว่าเป็นเวทนาจะสมมุติกันเรียกว่าเป็นสัญญาจะสมมติกันเรียกว่าเป็นสังขารจะสมมติกันเรียกว่าเป็นวิญญาณกิเลสตัณหาทั้งหมดเป็นของเกิดขึ้นอาศัยเหตุปัจจัยในเมื่อเหตุปัจจัยที่จะทำให้กิเลสตัณหานั้นดับกิเลสตัณหานั้นก็ดับไปกิเลสตัณหานั้นก็สรุปลงในกองสังขารอาการของจิตที่เป็นส่วนกุศลส่วนอกุศลเป็นสังขารทั้งหมดเรียกว่าปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารจะสมมติกันว่าเป็นบุญจะสมมติกันว่าเป็นบาปชนิดใดๆก็สมมติมาจากการเคลื่อนไหวความคิดของใจทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้ละความคิดที่เป็นบาปเป็นอกุศลละความคิดที่เป็นบาปละความคิดที่เป็นอกุศลแล้วก็ให้ละความคิดที่เป็นบุญความคิดที่เป็นกุศลเพราะความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นสังขารถ้าหากว่าไปยึดติดในกองบุญในกองกุศล
ในความดีก็ยังยึดติดในกองสังขารนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านละได้ทั้งสังขารส่วนเป็นบาปทั้งสังขารที่เป็นส่วนเป็นบุญการปฏิบัติธรรมนี่คำว่าอารมณ์มีทั้งอารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ที่เป็นอกุศลอารมณ์ที่เป็นกุศลถ้าหากว่าย ังคงค้างค้างอยู่ในจิตในใจอันนั้นก็เป็นอารมณ์ของใจก็ให้ปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นกุศลนั่นเสียในเมื่อใจว่างจากอกุศลว่างจากกุศลใจก็ยังเหลือยังคงอยู่เฉพาะใจธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ละสอนให้ปล่อยวางผู้ปฏิบัติธรรมชอบมีความต้องการชอบมีความปรารถนาความต้องการความปรารถนาถึงจะต้องการจะปรารถนาส่วนกุศลส่วนเป็นคุณธรรมแต่ความปรารถนานั้นก็ยังเป็นความปรารถนาอยู่ให้ละความปรารถนานั่นเสีย เพราะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ละสอนให้ปล่อยวางไม่ได้สอนให้แสวงหาอะไรมาเพิ่มเติมธรรมศีลก็ไม่ต้องไปหาศีลมาเพิ่มเติมคำว่าสมาธิก็ไม่ต้องไปหาสมาธิมาเพิ่มเติมคำว่าปัญญาก็ไม่ต้องไปหาปัญญามาเพิ่มเติม เพียงแต่ละบาปละความชั่วศีลก็ปรากฏขึ้นที่จิตละบาปละความชั่วบาปอย่างกลางบาปอย่างหยาบแม้แต่บาปเป็นส่วนละเอียดก็ให้ละในเมื่อศีลในเมื่อจิตไม่มีบาปอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดศีลจิตที่ไม่มีบาปละบาปใดนั้นนั่นละเป็นศีลศีล ไม่ต้องไปอยากให้ไม่ต้องไปอยากได้ไม่ต้องไปหาแสวงไปแสวงหาอะไรที่ไหนเพราะใจของเราเป็นศีลอยู่แล้วสีเลนะสุขติงันติอะไรเรามันสุขเป็นอะไรเรามันทุกข์เป็นจิตเท่านั้นเป็นสุขเป็นจิตเท่านั้นเป็นทุกข์เป็นในเมื่อจิตของเราปล่อยวางบาปได้จิตของเราไม่เป็นทุกข์
พราะไม่มีบาปทำให้เกิดความเดือดร้อนสีเลนะทุคติงยันติละบาปได้แล้วจิตอยู่เป็นสุขจิตของเรานี่ล่ะเป็นศีลให้พากันละบาปความไม่ถูกต้องความไม่ชอบธรรมความไม่ดีทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นบาปถ้าหากว่าเราไม่ละบาปนั้นๆจะทำให้ใจของเราเป็นทุกข์ในเมื่อเราละบาปได้บาปไม่มีในใจใจของเราก็ไม่เป็นทุกข์เพราะบาปที่ทำให้ใจเป็นทุกข์ไม่มีใจของเราก็เป็นศีลขึ้นมาเพราะรับบาปไปแล้วคำว่าสีเลนะสุขติงันติจิตของเรานี่แหละเป็นสุขเพราะจิตของเราละบาปได้สมาธิจิตตั้งมั่นสมาธิก็จิตนี่นะเป็นละให้หมดอะไรที่มันค้างๆอยู่ในใจอิทธารมสิ่งที่เราสิ่งที่ถูกใจเราสิ่งที่เราชอบใจสิ่งที่เราพอใจสิ่งที่เรารักใคร่สิ่งที่เราต้องการปรารถนาละให้หมดสิ่งที่เราชอบใจสิ่งที่เราไม่ชอบใจก็ละให้หมดในเมื่อสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจไม่มีอิทธารมณ์อนิทธารมณ์ใจของเราปล่อยวางได้ใจของเราก็เป็นสมาธิคำว่ากามฉันกามไม่ฉันก็เป็นอิทธารมณ์พยาบาทก็เป็นอนิทธารมณ์ถินมิทะจะจัดว่าเป็นอิทธารมณ์ก็ได้ก็ใช่อุทจักกุกุจักจะจัดเป็นอนิทธารมณ์ก็ได้วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยจัดว่าเป็นอนิทธารมณ์ก็ได้เพราะไม่มีใครต้องการให้มีความลังเลสงสัยกังขาในใจสิ่งเหล่านี้มันผูกพันหรือจะว่าสิ่งเหล่านี้ผูกพันก็ยังไม่ถูกว่าสิ่งเหล่านี้มันสัมพันธ์มันสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวพันกันกระจายอีอิทธารมอนิทธารมเขาก็เป็นของเกิดดับขณะที่อนิทธารมเกิดขึ้นอิทธารมไม่มีขณะที่ความโกรธเกิดขึ้นความกำหนัดความรักใคร่ไม่มีในขณะนั้นถึงคนนั้นจะเป็นคนที่รักใคร่แต่ในเมื่อความโกรธเกิดขึ้นความรักความใคร่ไม่มีจึงว่าอิทธารมอนิทธารมเขาเกิดเขาดับเขาเกิดเขาดับเขาเกิดเขาตายอยู่ในจิตของเราท่านนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงว่าสังขารทั้งหลายเป็นของเกิดดับคำว่ากิเลสตัณหาทั้งหลายก็เป็นของเกิดดับเกิดที่จิตดับที่จิตเกิดที่จิตดับที่จิตถ้า
หากว่าใจของเราไม่เข้าใจไม่รู้จักว่าของเรานี่เป็นของเกิดของดับเกิดขึ้นมาเราก็ว่าเป็นเรากามฉันเกิดขึ้นมาก็ว่ากามฉันนั่นเป็นเราเป็นจิตพยาบาทความโกรธเกิดขึ้นมาก็ว่าพยาบาทนั่นเป็นเราเป็นจิตความจริงเป็นอกุศลจรเข้ามาเป็นบาปจรเข้ามาเป็นยักษ์เป็นมารจรเข้ามาทั้งนั้นหรือว่าเป็นกิเลสจรเข้ามาหรือว่าจะใจของเราจรออกไปเจอออกไปสัมผัสกับกิเลสนั่นนั้นก็เกิดเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาใจของเราออกไปเจอไปกระทบนี่ก็เกิดเป็นฟืนเป็นไฟไปกระทบสิ่งที่น่ารักนี่ก็เกิดเป็นผัสสะเกิดเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาไปกระทบสิ่งที่น่าชังก็เกิดเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้มีสติให้มีความสำรวมจิตสำรวมไว้ให้ดีอย่าให้ใจของเราออกไปเที่ยวสัมผัสกับของร้อนสัมผัสกับฟืนกับไฟในเมื่อสำรวมจิตไว้ดีแล้วนี่สิ่งที่เคยกระทบเกิดเป็นฟืนเป็นไฟสิ่งนั้นเขาไม่แล่นมาหาใจที่จะมีการกระทบใจของเราต้องมีการแล่นไปสิ่งเหล่านี้เขาเต็มโลกและพร้อมที่จะสัมผัสใจที่แล่นออกไปนั้นคำว่าสำรวมจึงมีความสำคัญมากๆนี่จะอยู่ในอิริยาบถใดต้องให้มีความสำรวมใจจะอยู่ในลักษณะไหนจะปล่อยความสำรวมใจอันนั้นคือความไม่ถูกต้องต้องสำรวมอยู่เสมอจึงเรียกว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจึงเรียกว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติจิตปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติจิตปฏิบัติจิตก็คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ฝ่ายไปหาปฏิบัติดินฟ้าอากาศที่ไหนดินฟ้าอากาศไม่เป็นข้าศึกแก่ใจใจของเราที่ขาดความสำรวมนี่แหละเป็นข้าศึกแก่เราเราจะต้องสำรวมใจใจของเราจะต้องมีความสำรวมในเมื่อใจของเราได้รับการสำรวมดีแล้วใจของเราก็ไม่เป็นข้าศึกแก่เราธรรมะจึงเป็นประโยชน์แก่เราธรรมะจึงเป็นประโยชน์แก่จิตนี่จึงว่าศีลไม่ใช่ว่าจะต้องไปแสวงหาคำว่าสมาธิก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปแสวงหาคำว่าปัญญาก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปแสวงหาไปแสวงหาไม่เจอเพราะสิ่งเพราะธรรมะทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจใจของใจของเราเป็นทั้งนั้นจะไปหาธรรมะที่อื่นอาจจะเจอก็เพียงแต่ชื่อของธรรมชื่อของธรรมก็ธรรมะเป็นคนละอันยาก็ชื่อของยาก็เป็นคนละชิ้นคนละอันแสวงหาธรรมะนี่ถ้าหากว่าไปแสวงหาที่อื่นนอกจากที่จิตถึงจะเจอธรรมะก็เจอแต่ชื่อของยาไม่สามารถที่จะรักษาโรคให้หายชื่อของธรรมะ
ก็เช่นเดียวกันไม่สามารถที่จะทำลายกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของเราได้ถ้าหากว่าเราแสวงธรรมจนกระทั่งใจของเรานี้สมบูรณ์ด้วยธรรมจนกระทั่งธรรมปรากฏขึ้นที่ใจใจของเราสมบูรณ์ด้วยธรรมธรรมะธรรมชาติเป็นธรรมที่กำจัดกิเลสเมื่อใจของเราสมบูรณ์ด้วยธรรมขณะใดกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของเราสลายตัวในขณะนั้นธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งปรากฏขึ้นในใจกิเลสที่เป็นข้าศึกแก่ธรรมะนั้นจะสลายตัวไปเป็นชิ้นเป็นอย่างเป็นแต่ละอย่างไปในเมื่อใจของเราสมบูรณ์ด้วยธรรมะนี่เป็นธรรมขึ้นทั้งดวงเป็นธรรมขึ้นทั้งใจกิเลสตัณหาซ่อนเร้นอยู่ในจิตในใจไม่ได้นี่จึงว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติจิตปัญญาก็ไม่จำเป็นจะต้องไปแสวงหาที่ไหนในเมื่อจิตของเราสำรวมไว้ดีจิตสำรวมของเราสำรวมไว้ดีจิตของเราแน่วแน่ปราศจากอารมณ์มีแต่ความผ่องใสมีแต่ความสว่างสวยความผ่องใสความสว่างสวยของใจนี่ล่ะเรียกว่าเป็นปัญญาหรือปัญญาเกิดขึ้นก็ได้หรือปัญญาเกิดขึ้นที่จิตปัญญาคือแสงสว่างจิตมีความสว่างจิตมีความปลอดโปร่งสว่างไสวจิตของเรานี่เป็นปัญญาไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนนี่มองไปตรงไหนใจของเรามีแสงสว่างนี่สามารถที่จะมองเห็นทะลุปุโปร่งไปได้ด้วยอำนาจความสว่างของใจจึงว่าธรรมะเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาเป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสมีอยู่สมบูรณ์บริบูรณ์ในจิตในใจของเราแต่ใจของเรานี้ยังไม่มีความฉลาดพอยังมีความลุ่มหลงมัวเมานี่มันจึงไปกระทบไปสัมผัสแล้วก็พอใจในสิ่งที่เจ้าของได้กระทบสิ่งที่เจ้าของได้สัมผัสนั่นนี่แล้วก็ไม่พอใจในสิ่งที่เจ้าของกระทบและใจของเจ้าของไปสัมผัสนั่นนั่นนี่มันจึงมีแต่ความสับสนมันจึงมีแต่ความวุ่นวายมันจึงมีแต่ร้อนรนกระสับกระส่ายกันทั้งโลกไม่เลือกแนวเพศไม่เลือกไอ้รูปร่างหน้าตาจะสมมุติกันว่าเป็นสัตว์ชนิดใดๆไม่เลือกเพศว่าเป็นเพศผู้เพศเมียไม่เลือกเพศว่าเป็นเพศนักบวชเพศคฤหัสถ์ในเมื่อใจคุ้มครองไว้ไม่ดีนี่กระแสใจแล่ไปจะต้องไปสัมผัสไปกระทบและมีและจะเกิดเป็นแสงเกิดเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นทั้งนั้นสิ่งที่จะไปกระทบเขามีอยู่เต็มโลกใจของเราเคลื่อนไปขณะใดเจอทันทีและเจอทันทีทุกขณะที่เคลื่อนไปไม่เจอไม่มีเพราะของเหล่านี้ไม่ว่างจากโลกสักขณะจึงว่าธรรมะคือความสำรวมเรียกว่าศีลเป็นพื้นฐานศีลเป็นเบื้องต้นนี่อบรมศีลอบรมดีแล้วนี่ทำให้ศีลอบรมแน่ดีแล้วศีลที่อบรมดีนั่นละไปอบรมจิตให้เป็นสมาธิว่างจากอารมณ์จิต
ว่างจากอารมณ์นั้นละทำให้เกิดความสว่างไสวองค์ปัญญาก็เกิดขึ้นในเมื่อองค์ปัญญาเกิดขึ้นแล้วความมืดหรือกิเลสตัณหายากที่จะซ่อนเร้นอยู่ในจิตที่มีความสว่างไสวนี่สมบูรณ์เป็นธรรมขึ้นทั้งใจนั้นจึงว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติจิตของเรานี่เองนี่ให้พากันเข้าใจสรุปการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติจิตของเราถึงเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิพิจารณาเกสาลมานคาดันตาอันนี้ก็เป็นอุบายของการรักษาจิตเป็นอุบายของการปฏิบัติจิตนี่อุบายของเรียกว่าเป็นอุบายเพราะทำไมจึงต้องพิจารณาเกสาลมานคาดันตาตะโจเล่าก็เพราะสิ่งเหล่านี้ใจของเราออกไปสัมผัสไปกระทบและเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ตลอดเวลานี่ที่เอาที่ไปกระทบและสำเร็จผลของการกระทบร้อนเป็นฟืนเป็นไฟนั้นก็เนื่องจากว่าเราว่ากายอันนี้เป็นเรากายอันนั้นเป็นคนกายอันนั้นเป็นเขากายอันนั้นเป็นตัวเป็นตนถ้าหากว่าชัดตามความเป็นจริงของผมขนได้ฟันหนังแล้วคำว่ากายคำว่าคนคำว่าเราคำว่าเขาไม่มีและกระแสของใจจะไปซ้ำเคลื่อนไปจะไปกระทบอะไรเล่าถึงจะไปกระทบผมขนได้ฟันหนังอันนั้นก็ไปกระทบกับสัจธรรมไปกระทบกับอนิจจังทุกขังอนัตตาไปกระทบกับกองมูดกองคูดไปกระทบกับกองเกิดกองตายนี่ไม่ไปในเมื่อไปประทบกับกระทบกับกองธรรมนี่ถึงจะมีการสัมผัสแต่ธรรมะใจสัมผัสธรรมะนี่จะทำให้ผลจะทำให้เกิดความร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไม่มีมีแต่ที่จะทำให้เย็นมีความร่มเย็นเป็นสุขอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติจิตคือการพิจารณาเกสาโลมานคาดันตาหรือพิจารณาพระกรรมฐานจึงว่าเดี๋ยวนี้ธรรมอุบายมากมีหลายเกจิหลายอาจารย์สอนกันไปต่างๆนานาตามที่เจ้าของเคยได้ศึกษาและเคยดำประพฤติปฏิบัติมานี่ใครเรียนมาทางนั้นในลักษณะใดก็สอนไปที่ตามเจ้าของได้เรียนและศึกษาปฏิบัติมานั่นนี่เกจิอาจารย์นี่ก็สอนไปตามระดับชั้นภูมิที่เกจิอาจารย์นั่นมีอยู่นี่เกจิอาจารย์ที่จะสอนเกินภูมิก่อนสอนเกินสติปัญญาที่เจ้าของมีอยู่เป็นไปมิได้จึงว่าในเมื่อมีมากมายก่ายกองถึงเกจิอาจารย์นั้นยังไม่สรุปเข้าถึงธรรมธาตุของธรรมแท้ก็ยังรู้ยังสรุปลงเป็นอันเดียวกันไม่ได้ถ้าหากว่าสรุปลงเข้ามาถึงธรรมที่เป็นไทยธรรมะแท้นี่ทุกสิ่งทุกอย่างจะหลักการวิธีการใดๆนี่เอามาเป็นหลักการดำเนินหลักการปฏิบัติได้ทั้งนั้นเพราะเพียงแต่ว่าเป็นวิธีการเท่านั้นอันนั้นไม่ใช่ทำแล้วเอาทำแล้วก็ปล่อยวางไปเหมือนการเดินทางเราจะเดินทางไปในสายไหนชื่ออันไหนชื่ออันไหนเราก็ไม่ได้เก็บเอาถนนทุกทางนี่ใส่รถใส่รางหรือใส่ย่ามใส่ตะกร้าติดเนื้อติดตัวไปเพียงแต่เดินผ่านเท่านั้นจะว่าเป็นธรรมะข้อใดๆนี่แต่ธรรมะบาทใดคาถาใดอันนั้นเพียงแต่ว่าเป็นข้อปฏิบัติเป็นหลักดำเนินเป็นหนทางดำเนินจะว่าสมมติว่าเป็นศีลเราก็ไม่ได้เอาศีลสมมติว่าเป็นสมาธิเราก็ไม่ได้เอาสมาธิเราสมมติว่าจะสมมติว่าทางคือปัญญาเราก็ไม่ได้เอาปัญญา
เราอาศัยของเหล่านี้เป็นเส้นทางที่จะเดินไปนี่เพื่อถึงจุดหมายปลายทางเท่านั้นนี่ข้อปฏิบัติใดๆก็ช่างถ้าคนมีสติปัญญาแล้วสามารถที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์และสรุปลงนี่ไม่มีการขัดแย้งไม่มีการแตกแยกนี่ไอ้ซึ่งกันและกันเพราะธรรมเพราะจิตที่จะมาขัดแย้งจิตที่จะมาแตกแยกไม่มีจิตที่จะมาขัดแย้งจิตที่มาแตกแยกก็คือตัวกิเลสนั่นเองมามันจึงมีการขัดแย้งจึงมีการแตกแยกถ้าหากว่าตัวกิเลสมันมีไม่มีแล้วจะเอาจิตที่ไม่มีกิเลสมาขัดแย้งมาแตกแยกมันเป็นไปไม่ได้จึงวันหนึ่งนี่ผลของการปฏิบัติเราต้องทดสอบต้องมีการทดสอบต้องมีการสอบผลของการปฏิบัติอยู่เรานี่ล่ะจะเป็นผู้ที่สอบผลของการปฏิบัติสอบเราเองปฏิบัติได้แค่ไหนสอบได้เปอร์เซ็นต์มาสูงต่ำมากน้อยหรือว่าสอบตกอันนี้เป็นเรื่องของเราจะเป็นผู้ที่ตัดสินนี่ถ้าหากว่ามีแต่สอบตกมีแต่สอบตกนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องรีบแก้ไขจะต้องมีอะไรเป็นความบกพร่องมีอะไรเป็นความไม่ถูกต้องนี่ในเมื่อเห็นความบกพร่องความไม่ถูกต้องแล้วก็ให้แก้ไขความบกพร่องความไม่ถูกต้องนั้นเสียนี่ปฏิบัติถ้าหากว่าในปฏิบัติธรรมเพื่อการความก้าวหน้านี่ถึงถ้าหากว่าจะปฏิบัติไม่ความตกไม่เคยถึงว่าจะปฏิบัตินานปฏิบัติในละเอียดมากี่เดือนกี่ปีก็ช่างถ้าหากว่าความบกพร่องยังมีอยู่ในการปฏิบัติของเรานั้นอันนั้นความบกพร่องนั้นล่ะเป็นกำแพงเครื่องกั้นนี่ต้องความบกพร่องใดๆไม่มีคำว่าศีลสัมปันโนหมายถึงว่าสมบูรณ์ด้วยศีลความบกพร่องไม่มีนั่นเองถ้าหากว่ามีความสมบูรณ์ด้วยศีลอาจะศีลนี่มีอาจใจศีลวัตรนี่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่บกพร่องอันนี้ที่จะไม่เป็นไปไม่ก้าวหน้าเป็นไปไม่ได้เพราะมรรคก็คือศีลนี่ใครมีสมบูรณ์ใครสมบูรณ์ด้วยศีลคนนั้นจะต้องก้าวหน้าไปทั้งนั้นเรียกว่ามรรคคือทางเดินนี่ก็คือข้อปฏิบัติถ้าหากว่าปฏิบัติถูกต้องสมบูรณ์ด้วยศีลคนนั้นจะต้องก้าวไปก้าวไปถึงไหนก้าวไปถึงจิตก้าวไปถึงจิตจิตเป็นอย่างไรจิตที่ปล่อยวางอารมณ์จิตที่อินิตอนิธารมไม่มีอิทธารมไม่มีกามพยาบาทกามฉันพยาบาทถินมิทะความลังเลสงสัยไม่มีมีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวยสว่างกระจ่างแจ้งแล้วเราจะไปรู้คำลังเลสงสัยอะไรนี่จึงว่าต้องตรวจสอบดูเราเสมอให้ผลของการปฏิบัติธรรมของเราก้าวหน้าก้าวหน้าให้กายการตรวจสอบแล้วให้เรานี่มีโอกาสได้ละความชั่วละความชั่วละความชั่วไม่ต้องละได้มากดอกเดือนหนึ่งละได้สักตัวหนึ่งปีหนึ่งละได้สักตัวหนึ่งอันนี้ก็ยังเรียกว่าการปฏิบัติธรรมได้ผลบางทีปีหนึ่งไม่ได้ผล2ปีไม่ได้ผลหลายหลายปีก็ไม่ได้ผลละสักตัวก็ไม่ได้การละกิเลสละความชั่วเป็นของละได้ยากเพราะกิเลสจิตที่โง่มันว่ากิเลสน่ะเป็นตนมันว่าความชั่วนั้นน่ะเป็นเราความชั่วเป็นตนการที่จะละแปรไปเราต้องการละความชั่วแต่บางทีเราหวงเรามันจึงละความชั่วแม้แต่ความชั่วหยาบมันก็ยังไม่ยอมละละความชั่วเป็นสิ่งที่ละได้ยากถ้าหากว่าไม่พิจารณาร่างกายให้สลายตัวออกไปเห็นร่างกายของเรานี่เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆอันนี้
ยังมีโอกาสที่จะละความละบาปได้เนี่ยเห็นช่องทางที่จะละบาปได้หรือบาปมันลดน้อยลงไปใครมาอยู่ก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจระมัดระวังอย่าเอาเกล็ดของเจ้าของมาใช้กิเลสเอามาใช้กิเลสทำลายเจ้าของเองไม่ใช่กิเลสทำลายพระศาสนาไม่ใช่กิเลสจะไปทำลายคนใดคนหนึ่งไม่ได้มีกิเลสมีแต่ทำลายเราเองพระพุทธเจ้าท่านให้สอนให้ละกิเลสก็คือต้องการไม่ให้กิเลสทำลายเรานั่นเองเราดูแม่กิเลสมันไปทำลายใครกิเลสของเราที่มันเป็นกิเลสมันเป็นทำลายใครมันจะไปทำลายจิตใจดวงใดดวงไหนมันไม่ใช่ว่าเผาจะทำลายจิตใจเผาจิตใจของเราหรือกิเลสมันมีแต่ที่จะทำลายเราจะไปผ่าทำลายจิตใจดวงอื่นไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำลายมันมันซ่ามันเศร้าหมองมันมืดเพ่งดูมันมืดเพ่งดูตัวมันเฝ้าเศร้าหมองมันวุ่นวายมันฟุ้งซ่านเพ่งดูตัวมันวุ่นวายเพ่งดูตัวมันฟุ้งซ่านนั้นอะไรเกิดขึ้นเอาอันนั้นเป็นอารมณ์ของการภาวนาความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเอาความฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์เป็นเป้าหมายเอาจิตเอาสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ตรงที่มันฟุ้งซ่านนั้นอารมณ์อะไรก็ช่างอารมณ์ที่รักอารมณ์ที่ชังเกิดขึ้นตั้งสติสัมปชัญญะจิตไปตั้งอยู่ตรงที่มันเกิดนั้นอารมณ์ทั้งหลายเกิดจากการขาดสติมีสติเพ่งอยู่ก็ไม่เจ็บเพ่งอยู่ถึงจะเพ่งในอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านจะสมมติว่าอันอารมณ์นั้นจะเป็นอิทธารมณ์อนิทธารมณ์เอาจิตเข้าไปเพ่งอารมณ์อันนั้นจะดับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นของดับเป็นทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเกิดมาแล้วเขาจะดับไปทั้งนั้นที่มันเผาจิตเผาใจก็เพราะใจของเราไปรับเอาไว้มันไม่ยอมปล่อยนี่สัญญามันไปรับเอาไว้มันจำเอาไว้หน้าชังอย่างนั้นหน้ารักอย่างนั้นหน้าปรารถนาอย่างนั้นหน้าใคร่อย่างนั้นนี่ไปรับเอาไว้แต่สิ่งที่เกิดนั้นเขาดับไปแล้วนี่ละหลายอย่างหลายแง่หลายมุมเป็นหลักการที่จะทำให้พากันตื่นตัวไม่ลุ่มหลงมัวเมาในเรื่องสังขารของเจ้าของกันพากันไปพักผ่อนประกอบความภาคความเพียรตามสบายได้